48ประกาศจบการศึกษาออกจากวงแล้วแฟนคลับเศร้าแคนแคนนายิกาสีเนียนหรือแคนแคน BNK 48ประกาศจบการศึกษาแล้ววงเล็บออกจากวงแล้วในวันนี้แฟนคลับตกใจแต่ยังคงรอให้กำลังใจเหมือนเดิมถือเป็นข่าวที่ทำให้เหล่าโอตะแฟนคลับสาวๆ BNK 48รุ่น1ตกใจหนักมากหลังจากในวันที่5สิงหาทาง Facebook BNK ได้ออกมาแจ้งประกาศด่วนว่าแคนแคนนายิกาสีเนียนประกาศจบการศึกษาจาก BNK 48อย่างไรก็ตามไม่มีระบุสาเหตุที่แคนแคน BNK 48ประกาศจบการศึกษาแต่ขอเป็นกำลังใจให้สาวแคนแคนต่อไปนะคะขอให้เดินตามความฝันต่อไปค่ะ